หนึ่งคู่หวานครับสายป่านอภิญญาแล้วก็เบณัฐรัตน์นะครับหวานมากแต่วาเลนไทน์ปีนี้อาจจะไม่ค่อยได้สวีทงานเยอะครับต้องเดินทางไปโปรโมทหนังเรื่องอวสานโลกสวยที่ประเทศลาวซึ่งเจ้าตัวเนี่ยตื่นเต้นมากนะครับพร้อมกับอีกหนึ่งบทบาทของเธออาจารย์มหาวิทยาลัยครับยกให้เป็นอีกหนึ่งสาวที่ทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งเลยนะครับสำหรับสายป่านอภิญญาที่มีรางวัลการันตีความสามารถทั้งจากเวทีสุวรรณหงส์ทองคำจากชมรมวิจารณ์บันเทิงแถมตอนเรียนจบปริญญาตรีก็ยังคว้าเกียรตินิยมอันดับ2มาครองได้ด้วยล่าสุดนอกจากจะเรียนปริญญาโทแล้วนะครับเจ้าตัวยังรับหน้าที่อาจารย์สอนพิเศษทางด้านการแสดงสำหรับภาพยนตร์แล้วก็วิดิทัศน์ให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยซึ่งไม่เพียงแต่ลูกศิษย์เท่านั้นที่จะตื่นเต้นนะครับแต่อาจารย์คนนี้ก็แฮปปี้เวอร์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์หลังคร่ำวอดในวงการหนังไทยมานานถึง12ปีครับหนูแฮปปี้นะหนูแฮปปี้มากๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแชร์กันมากกว่าระหว่างเรากับนิสิตกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้พูดคุยกันน้องๆเขาก็มีหลายอย่างที่เขาอยากรู้ที่เขาเก็บเอาไว้เพราะเขาไม่มีโอกาสได้ถามแต่พอวันนึงเขาได้เจอตัวจริงกับเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามแล้วก็แนะนำก็แชร์กันถามว่าชอบไหมดีกว่าชอบแต่ถามว่าติดใจว่าจะสอบเป็นอาจารย์ประจำไหมจริงๆแล้วหนูก็ยังรักงานแสดงอยู่ยังชอบแล้วก็ยังอยากพัฒนาฝีมือการแสดงให้มันพีคไปกว่านี้อีกอะ